ที่จะยื่นเงื่อนเหตุผลต่างๆที่ให้ศาลท่านพิจารณาเรายื่นถึงความจำเป็นชีวิตหนึ่งที่กำลังจะจากโลกนี้ไปอย่างทรมานทั้งที่เขาไม่ควรจะต้องโดนเช่นนั้นสิ่งต่างๆที่เราพยายามต่อสู้เพื่อแสดงถึงความยุติธรรมความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะบอกให้คนที่รักษาความยุติธรรมให้มีความยุติธรรมกับเราพวกเขาไม่เห็นค่าเขาไม่เห็นชีวิตของเพนกวินที่กำลังจะเสียไปเขาไม่เห็นชีวิตของพวกเราทุกคนเขาไม่เห็นพวกเราเป็นคนชีวิตเพนกวินทุกคนก็เห็นอยู่แล้วหลายๆคนก็รับรู้ทนายก็รับรู้แม่ไม่ได้สร้างเรื่องว่าทำไมถึงมาให้กวินประกันตัวด้วยเด็กๆอย่างพี่ไผ่พี่สมยศมันก็เกิดกรรมเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเราก็ยื่นเหตุผลเหมือนกันยื่นเงื่อนไขเหมือนกันทำไมเขาไม่ให้เราประกันตัวเท่ากับอะไรเท่ากับเขาต้องการที่จะฆ่าเพนกวินใช่หรือไม่ใช่อย่างตายอย่างทรมานในนั้นมีทั้งโควิดมีทั้งเพนกวินเจ็บป่วยคุณจะเอาอะไรของคุณหรือต้องให้มีคนไปทำกับลูกคุณที่คุณต้องสูญเสียลูกคุณหรือลูกคุณบาดเจ็บอยากรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงลูกดิฉันกำลังจะตายอยู่ในคุกคุณไม่ปล่อยลูกฉันมารักษาตัวคุณไม่มีความเป็นคนแล้วไหนใครบอกว่าหลักธรรมของผู้ปกครองต้องมีเมตตาธรรมทำไมความเมตตาของคุณหายไปไหนหมดแล้วคุณจะปกครองคนอื่นได้อย่างไรฉันอยากให้ประธานศาลฎีกาอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจช่วยตอบเหตุผลและแจงกับผู้หญิงคนนี้หน่อยว่าทำไมเหตุผลจริงๆว่าทำไมถึงไม่ให้ประกันตัวลูกดิฉันขณะลูกดิฉันยอมเงื่อนไขแล้วเด็กยอมลดแล้วเรายอมประนีประนอมแล้วแต่ทำไมท่านไม่ประนีประนอมกับเราเราเสนอเงื่อนไขเหมือนกับก็เหมือนกับที่คุณไผ่กับคุณสมยศศาลให้ศาลสั่งให้เขามีเงื่อนไขยังไงเรารับอย่างนั้นตอนนี้คือเราตกลงรับแล้วเราเขียนไปในคำร้องเลยว่าถ้าหากศาลจะกำหนดเงื่อนไขใดๆที่เป็นเพื่อประโยชน์ของการพิจารณาคดีเรายินดีคือก็เหมือนกันเพราะว่าในคดีนี้ไผ่สมยศกับคุณแบงค์ก็เป็นจำเลยร่วมกันทั้งหมดทำไมให้บางคนแล้วไม่ให้บางคน